สวัสดีครับผมวิวัฒน์ครับวันนี้จะพาไปชมวิธีการขุดเจาะบ่อบาดาลนะครับจะขุดเจาะลงไปที่40เมตรนะครับแล้วก็จะฝังท่อ PVC ลงไป2ท่อนนะครับอยู่ที่8เมตรนะครับเดี๋ยวเราลองไปชมรายละเอียดกันต่อได้เลยนะครับมาดูวัสดุกันนะครับที่จะหาตาน้ำนะครับก็จะใช้เหล็กเส้น2เส้นนะครับงอที่90องศานะครับแล้วก็จับคู่กันลักษณะนี้นะครับพอตรงมีตาน้ำเหล็กเส้นก็จะไขว้กันนะครับลักษณะนี้นะครับไขว้กันไปเรื่อยๆเหมือนกากบาทต้องการจุดตัวนี้ก็จะหมุน1รอบนะครับดูว่าเหล็กเส้นยังไขว้กันดีอยู่ไหมก็จะจับระดับน้ำในแนวนอนนะครับที่ท้ายรถ6ล้อนะครับเพื่อให้เสมอในการเจาะครั้งนี้จะใช้ระบบน้ำเจาะนะครับเครื่องจักรตัวนี้สามารถเจาะได้ทั้งระบบน้ำและระบบลมนะครับท่อแป๊บที่ใช้สำหรับในการขุดเจาะนะครับก็อยู่ที่2นิ้วหัวเจาะก็จะอยู่ที่ประมาณ6นิ้วนะครับเพราะจะวางข้อ6นิ้วลงไปในบริเวณที่เราขุดเจาะทำที่ระบายน้ำนะครับเวลาขุดเจาะออกมาจะมีน้ำไหลออกมาเพราะใช้ระบบน้ำให้มาอยู่ในบ่อท่อแป๊บท่อนหนึ่งจะยาวอยู่ที่3เมตร20นะครับก็จะมีการเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางกับหัวเจาะบ่อบาดาลด้วยก่อนนะครับจะสูบน้ำจากบ่อออกมาทำเป็นระบบฉีดก่อนนะครับก็จะเจาะทั้งหมด3ท่อนก่อนอยู่ที่9เมตร60แล้วก็จะเอาท่อ PVC 6นิ้วลงนะครับ2ท่อน8เมตรก็จะเริ่มตัวเจาะท่อนที่2แล้วนะครับหลังจากที่น้ำในบ่ออาจจะไม่พอใช้เราก็จะสูบจากน้ำบ่อที่เราระบายมาเป็นระบบหมุนวนเพื่อจะหล่อหัวเจาะนะครับThank you.
ก็จะคอยหยิบดูน้ำที่ไหลออกมาว่ามีเม็ดหินไหมนะครับว่าถึงชั้นหินหรือยังพอถึงชั้นหินแล้วก็จะนำท่อ PVC ลงขนาด2ท่อนนะครับ8เมตรพอถึงชั้นหินแล้วก็จะเอาหัวเจาะออกก่อนนะครับแล้วนำท่อ PVC ลงไป2ท่อนอยู่ที่8เมตรบริเวณนี้ก็จะถึงชั้นหินอยู่ที่ประมาณ8เมตรนะครับคราวนี้ก็จะเริ่มเจาะต่อนะครับเพื่อให้พ้นชั้นหินลงไปถึงน้ำใต้บาดาล นะครับก็ในการเจาะครั้งนี้จะลึกลงไปในที่40เมตรนะครับหรือ12ท่อนครึ่งหรืออาจจะ12ท่อนก็ได้นะครับในการขุดเจาะครั้งนี้จะใช้ถุงหรือถุงปุ๋ยนะครับอุดบริเวณตีนก้นท่อเพื่อจะให้น้ำไหลออกมาทางปากท่อนะครับเวลาขุดเจาะลงไปขุดครั้งนี้ก็เพื่อการเกษตรนะครับอยู่บริเวณสวนหลังบ้านประมาณ3ไร่นะครับจะปลูกผักแบบออร์แกนิกพอเริ่มถึงชั้นหินก็จะสังเกตเห็นเม็ดหินเยอะเลยนะครับตอนนี้แต่ยังไม่ทะลุชั้นหินต้องเจาะให้ทะลุชั้นหินนะครับก็ต้องคอยตักเม็ดหินออกจากบ่อน้ำนะครับเพราะว่าจะสูบเอาน้ำในบ่อเป็นหมุนวนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องคอยสังเกตเม็ดหินที่เราเจาะออกมานะครับเรื่อยๆว่าทะลุผ่านหรือยังคือจะไม่เปื้อนดินนะครับตามที่ผมถามช่างแต่ตามที่ผมสังเกตคือถ้าทะลุไปแล้วเม็ดหินจะเล็กละเอียดมากเลยนะครับถ้าทะลุไปแล้วเม็ดจะละเอียดกว่าปกติที่เราขุดออกมาลักษณะนี้นะครับเริ่มละเอียดแล้วนะครับพอทะลุแล้วนะครับก็จะเริ่มเอาหัวเจาะขึ้นแล้วครับก็ต้องทำความสะอาดไปด้วยนะครับแป๊บที่เราเจาะลงไปคราวนี้เราก็จะใช้ลมเป่าในท่อ PVC นะครับแล้วก็จะใช้ท่อแป๊บที่เจาะนะครับต่อลงไปให้ถึงก้นท่อ PVC นะครับแล้วก็ใช้ลมเป่ามาลักษณะนี้นะครับเพื่อไล่เศษดินหรือเศษหินออกมานะครับทำความสะอาดท่อ PVC นะครับภายในบ่อบาดาลที่เราเจาะให้สะอาดนะครับดูตอนเช้านะครับว่าน้ำจะขึ้นมาถึงระดับไหนนะครับก็จะเห็นตาน้ำพอดีนะครับมองอยู่ไกลๆประมาณ10กว่าเมตรได้ล่ะครับถามช่างที่ขุดบอกน้ำแรงครับบ่อตัวนี้ครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบด้วยแค่นี้ล่ะครับใครชอบก็ช่วยกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ